One All Entertainment เล่นใหญ่จัดเต็มเฟ้นหาศิลปินนักร้องหน้าใหม่ของไทย The Final Audition เพื่อก้าวสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวปังมากๆเลยแหละค่ะสำหรับ One All Entertainment ที่ได้เฟ้นหาศิลปินนักร้องหน้าใหม่ของไทยที่จัดขึ้นโดย One All Music Concert and Content ณศูนย์การค้า MBK Center การแข่งขันร้องเพลงเพื่อเฟ้นหาผู้ที่จะมาเป็นศิลปินครอบครัวค่าย One All Entertainment ผู้รักในการแบ่งปันและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้แก่สังคมซึ่งงานนี้นำโดยคุณราววรรณเจรวงประธาน One All Entertainment พร้อมด้วยครูณสืบทิติเชษฐ์ชุติพันธ์เจริญผู้อำนวยการบริหารการผลิตค่ะก็เรามีโอกาสที่จะหาศิลปินใหม่นะคะหน้าใหม่ๆที่วัยรุ่นที่คิดว่าใน One All Entertainment เราจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตหลายๆที่เราเชื่อว่าเราก็อยากพัฒนาเด็กรุ่นใหม่มาแจมกับรุ่นใหญ่ระดับยุค90 80อะไรนะคะให้เขามีประสบการณ์มากขึ้นเราเชื่อว่าการแข่งขันวันนี้มันทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะก็ประมาณ800คนได้ค่ะประมาณ800คนเราคัดเหลือประมาณ18คนวันนี้ค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นคัดเลือกประมาณ3คนที่เข้ารอบแล้วก็จะมีทางพี่เวสป้าเป็นคนทำเพลงแล้วก็พี่ประโมทช่วยทำเพลงให้ในค่ายวันออลอินเทอร์เน็ตค่ะครับวันนี้นอกจากคนที่ได้รางวัลจากวันนี้แล้วผมก็จะมองหาบางทีคนที่ไม่ได้รางวัลแต่ว่าเข้าตาทางเราหรือว่าทางค่ายผมเองทางค่ายแม็กโครทีนหรือว่าทางค่าย Once All Music กันนะครับเราก็จะคอลแลบกันในการร่วมมือกันประสานพลังในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าตอนนี้เรื่องลิขสิทธิ์ตื่นตัวมากนะครับประเทศไทยตอนนี้เก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ปีละประมาณ 5-6,000 ล้านบาทนะครับจากโลกโซเชียลครับผมครูณสืบนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของค่าย Once All Entertainment ครับWhy Perfect Model ค่ะก็เป็น CEO นะคะสำหรับ AR Entertainment ที่ได้มาจับมือร่วมกับ One Allผมมุ่งไปเรียนไปแล้วนะครับเป็นศิลปินนักแต่งเพลงนะครับแล้วผมเวสป้าสเตอร์นะครับศิลปินโปรดิวเซอร์และเอ็กเซคทีฟครับเคสการตัดสินก็เน้นเนื้อร้องนะคะแล้วก็วิธีคิดของเด็กด้วยค่ะแล้วก็เราเชื่อว่าการที่เราเด็กจะสร้างเด็กให้วิธีคิดแง่บวกมากขึ้นแล้วก็เน้นในการให้ด้วยค่ะเพราะว่าเราวันออเราไม่ใช่ว่าแค่เป็นแค่ค่ายเพลงหรือทำหนังทำซีรีส์อย่างเดียวแล้วก็ให้สร้างเด็กรุ่นใหม่รักในการให้ใกล้การแบ่งปันด้วยก็ค่อนข้างยากพอสมควรเหมือนกันครับก็ทุกคนก็คือนั่งดูกันเป็นวันๆเหมือนกันว่าจะได้คนที่ดูเหมาะสมที่จะเป็นศิลปินมากที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เอาแค่เรื่องร้องนะครับเราเอาทั้งเรื่องของ performance ด้วยเอาทั้งเรื่องของภาพรวมด้วยต่างๆด้วยครับใช่ค่ะก็มีพี่เวสป้ากับพี่ประโมทร่วมทำเพลงด้วยค่ะแล้วก็ Once All เราก็ไม่ได้มีทำแค่เพลงนะคะเราเป็น entertainmentเราก็จะทำพวกซีรีส์ด้วยค่ะน้องๆที่เป็นอยู่ในค่ายอยู่แล้วก็มีวงออนไนท์ที่เรากำลังปั้นตอนนี้นะคะแล้วก็มีน้องเจนลีนค่ะแล้วน้องเบนด้วยค่ะที่อยู่ในค่ายเราตอนนี้ค่ะใช่ค่ะหน้าใหม่แล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะก็อยากให้น้องๆทำให้เต็มที่นะคะวันนี้ได้โอกาสแล้วก็สู้ให้เต็มที่นะคะสู้ๆคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะทำได้แน่ๆค่ะก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆนะครับที่เป็นผู้เข้าประกวดทั้ง15คนนะครับทุกท่านนะครับก็ต่อให้ไม่ได้ผลออกมาเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้เราได้ทําโอกาสของเราแล้วเราได้เป็นนักร้องแล้วนะครับยังไงก็สู้ๆนะครับจริงๆแล้วก็คือเราต้องดูจากตรงนี้ครับว่าเขาถนัดเพลงด้านไหนแล้วก็บุคลิกเป็นยังไงครับแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเขาจะเหมาะเพลงแบบไหนครับแล้วก็ต้องสัมภาษณ์เขาด้วยว่าเขาชอบสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมี2แบบนะครับเพลงก็จะมีแบบที่วัดตัวตัดเลยก็คือให้เขาส่งมาว่าเขาชอบแบบไหนสไตล์ไหนกับเพลงที่เราทำไปแล้วเพลงป๊อปที่มันให้เขาลองร้องดูซิให้ลองเทสดูพี่ว่าเพลงบางเพลงเนี่ยใครร้องก็ดังอะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับโบกี้ดอนนะครับผมเมื่อกี้แอบฟังน้องๆร้องให้ฟังคนละประโยคละมีแววหลายคนหน่วยก้านดีรับรองนะครับว่ามีหลายคนที่น่าจะดังจากนี้ไปผมไม่ได้ตัดสินนะครับวันนี้ผมมาร้องเพลงแล้วเฉยๆต้องถามกรรมการว่าจะยากไหมอะไรเงี้ยยากแน่นอนมียากมาตั้งแต่รอบแรกแล้วรอบนี้ยิ่งหนักเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็โอเคฮะเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง15คนนะครับผมก็หวังว่าน้องๆจะตั้งใจและทำได้ดีนะครับวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากนะฮะคือทางค่าย Once All นะครับไม่ได้มีแค่นี้นะฮะยังมี Once All Tour ด้วยฮะจะเป็นรายการนะครับผม
นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับครับก็โอกาสนี้ก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมในการกับน้องๆวันนี้นะคะก็ One All Entertainment เราก็ยินดีนะคะกับน้องๆที่มาร่วมในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีคอนเสิร์ตในปีนี้หลายครั้งนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆไปร่วมในกิจกรรมคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เราก็มีศิลปินที่เรากำลังทำเพลงให้อยู่ก็มีออนไนท์นะคะวงน้องใหม่แล้วก็มีน้องเจลีนน้องเบนนะคะก็มีพี่ป๊อกกี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ Once On Tour ด้วยนะคะมีพี่สลิมแชมป์นะคะแล้วก็พี่ป๊อกกี้ด้วยนะคะน้องอาร์มปรมัตถ์ด้วยนะคะก็ฝากOne All Entertainment ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ